รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพทบ5เสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนหลับให้สบายตายอย่างเป็นสุขลูกหลานพ้นทุกข์ด้วยทุนประกันที่ทำไว้ตั้งแต่1ถึง4ล้านสสททนะจะบอกให้เมื่อเหลียวไปข้างหลังพลังเรายังมีหาดพัทยาเมื่อเธอเมื่อนั้นคลื่นสะท้านทรายกระจายกระจุนเมื่อมองไปข้างหน้าเส้นทางเรานี่การประชุมใหญ่ของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลออมทรัพย์สาธารณสุขไทยหรือสสททและกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสากลออมทรัพย์สาธารณสุขไทยหรือกสททที่พัทยาช่วยเหลือสมาชิกให้เขาส่งเงินให้กับสมาคมตามกำหนดเวลามีประโยชน์ช่วยกันก็ทำให้สมาคมมีความมั่นคงทำให้สมาชิกไม่เสียสิทธิ์แล้วก็ทำให้สากลเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าสมาชิกรายนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเรื่องเงินในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนสสททไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสุขเถิดคนดีพี่ขออวยพรให้น้องดวงมานควานให้สมาชิกเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับว่าเมื่อเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการค้ำประกันให้เงินกับลูกหลานแล้วเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกก็มีโอกาสที่จะมาร่วมสัมมนากับสมาคมได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตของเขาและครอบครัวของเขาเนี่ยมั่นคงมีทั้งคีย์แมนหลักประธานกรรมการกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานทั่วทุกภาคประโยชน์ของสมาชิกก็คือเงินชาปนกิจเหมือนกองทุนมรดกที่ส่งต่อให้กับลูกหลานหรือทายาทถ้าเราทำให้ลูกหลานมีความสุขในอนาคตก็แปลว่าเราได้สะพานบุญตรงนั้นนะเพื่อเชื่อมให้กับลูกหลานเป็นกองทุนมรดกถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ใช้ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญศูนย์ของเราเองนะครับก็พยายามที่จะหาตัวสมาชิกที่จะมาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาชิกที่เป็นรายเก่าแล้วต้องอยากจะให้เป็นสมาชิกต่อเนื่องคงสภาพนะครับที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนกับสสททนะครับสสททดูเป็นองค์กรเดียวที่สร้างหลักประกันที่มั่นคงหลังเสียชีวิตลงด้วยมีเงิน 1-4 ล้านบาทไว้ให้ทายาทที่ยังอยู่พวกเราจะก้าวเดินไปโดยมีสติโดยที่ท่านวอได้กล่าวไว้ว่าจิตเตนะนีรติโยโกความคิดสามารถที่จะเปลี่ยนโลกหรือหากเราคิดสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นเป็นคุณภาพชีวิตของสิ่งนั้นๆจึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมเชิดชูที่องค์กรนี้มีความแกร่งด้วยแนวคิดและการทำงานสสททสะพานบุญแห่งนี้มีแต่เรื่องดีใช่ไหมและจะดีต่อไปพี่น้องจำไว้นี่คือหลักประกันของชีวิตคิดสักนิดว่ามีแต่เรื่องดีทูไลท์บล็อกเกอร์แน่นอนชั่วสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าแกร่งและเก่งด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐเขาทำได้สำเร็จแล้วสสททและกสททนะจะบอกให้ขอให้สสททจงและมีความก้าวหน้าตลอดคนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดีข่าวดีๆกับพี่คำรณคนทุกคนต้องการหลักประกันชีวิตแม้เมื่อมีลมหายใจและยามล่วงลับดับไปแล้วสสททกับกสททเป็นตัวอย่างที่ดีเด้อสิบอกให้มาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดี